อีกงานหนึ่งนะครับคืองานโอท็อปเนี่ยเราได้ยินชื่อมานานแล้วเป็นงานประจำปีที่ใหญ่มากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะจัดกันที่ส่วนกลางที่กรุงเทพเมืองทองเนาะเมืองทองธานีโอ้โหยอดขายแต่ละวันนะครับเขาจะจัดส่วนมากจะจัดช่วงปลายปีนะคนจะซื้อหาของขวัญกันแต่ว่าเพื่อให้เป็นการกระจายโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนเนี่ยนะครับรวมถึงโอกาสของพี่น้องประชาชนที่จะได้เลือกซื้อสินค้าสนับสนุนสินค้าโอท็อปกันนะครับทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับเขาก็มีโครงการจัดงานโอท็อปภูมิภาคนะก็คือไปจัดตามภูมิภาคต่างๆไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพเท่านั้นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับก็จัดการที่จังหวัดพังงานะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยนายสมคิดจันทมฤกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดพังงานะครับแล้วก็มีตัวแทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมนะฮะโดยทางอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับบอกว่าได้รับความร่วมมือจากจังหวัดพังงาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการภาคีเครือข่ายในจังหวัดพังงาที่เกี่ยวข้องนะครับเครือข่ายโอท็อปนะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจัดงานโอท็อปภูมิภาค2022ช้อปปิ้งวีคสุขทวีคูณเพิ่มพูนเศรษฐกิจชีวิตดีแฮปปี้ทั่วภูมิภาคนะครับก็คือเขาจำลองการจัดงานโอท็อปจากส่วนกลางมาไว้ที่จังหวัดพังงานะครับ มีสินค้าโอท็อปมีผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าแฟชั่นจากทุกภาคทั่วประเทศกว่า300ร้านค้ามาจัดแสดงในงานโอท็อปคือไม่ใช่มีเฉพาะของโอท็อปพังงาไม่ใช่มีของทั่วประเทศเลยเอาทุกภาคมาคือย่อส่วนจากเมืองทองมาจัดที่พังงาโอ้ดีค่ะดีค่ะก็โอ้โหคนก็ให้ความสนใจกันเยอะคุณนิติยาจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะเปิดจำหน่ายวันแรกวันที่2พฤษภาคมวันเดียวเนี่ยนะขายได้เกือบล้านแปดเกือบ1ล้าน8แสนบาทยอดขายของทุกร้านรวมกันเนี่ยนะครับมีคนเข้าร่วมงานประมาณ 7,500 คนนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่พังงานะครับเขาก็จะมีจัดในอีก4ภูมิภาคนะครับนอกจากพังงาแล้วเนี่ยนะครับก็จะจัดที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะจะทยอยจัดกันไปงานนี้ที่พังงาใครไปได้นะคะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงงานจะมีถึงวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะคะเนี่ยพอเห็นแบบนี้ก็ทำให้รู้สึกคือก็ดีใจแทน คนค้าขายด้วยนะครับเพราะว่ามีงานแบบนี้คนก็ไปจับจ่ายใช้สอยได้เงินจะได้สะพัดกันนะครับบรรยากาศก็เริ่มกลับมาคึกคักกันแล้วนะคะ